ทุกกลุ่มครับต้องสร้างตึกโดมิโนที่มีกำไรสะสมสูงที่สุดเราเล่นกัน3รอบนะครับ3รอบนะครับเอากำไรสะสมสูงที่สุดนะครับมีเวลาในการวางแผน30นาทีโดยประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็เวลาในการลงมือทำนะครับคือ30นาทีนะหมายความว่าอธิบายกติกาเสร็จนะครับแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับเช่นอธิบายกติกาเสร็จรอบนี้บ่ายสามครึ่งพอกินเบรกเสร็จมากลับมาจะเริ่มวางแผน30นาทีในช่วงวางแผนก็วางแผนกันเลยครับคุยกันเลยครับว่าใครจะเป็นคนต่อเป็นคนพันลินใครเป็นคนทำนู่นทำนี่จากนั้นต้องมีคนคนหนึ่งคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบต้องภายในเวลา30นาทีนี้ด้วยนะครับผมจะอธิบายวิธีการคีย์ข้อมูลให้นะครับว่าคีย์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบในการรันตามที่พิธีจากนั้นนะครับผมจะแจกโดมิโนกับอุปกรณ์เสริมให้ทุกทีมตามที่ท่านขอมานะครับเพราะมันต้องใช้โดมิโนในการรันเนาะจากนั้นครับเราจะเริ่มรันพร้อมๆกันนะครับก่อนจะรันก็ต้องละเลงโดมิโนที่ซ้อมให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าต่อแล้วก็ต่อเลยไม่ใช่นะครับเราจะเริ่มทำจริง10นาทีนั่นคือเวลาในการสร้างตึกจริงแค่10นาทีเท่านั้น10นาทีเท่านั้นนะครับพอ10นาทีเสร็จปั๊บนะครับฝ่ายตรวจสอบของทีมเราก็จะตรวจสอบทีมเราครับก็จะจดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจดว่าชั้นแต่ละชั้นมีกี่ห้องเพื่อจะเอามาคำนวณเข้าไปในระบบอีกทีหนึ่งนะครับพอจบ10นาทีก็ต้องรีพอร์ตครับก็ต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบเหมือนกันตรวจสอบนะครับตรวจสอบนะครับก็ต้องข้ามกลุ่มไปตรวจสอบกลุ่มเพื่อนบ้านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราสร้างตึกด้วยโดมิโนกติกาของมันก็คือตึกก็ต้องประกอบไปด้วยห้องนะห้องนะครับห้องหลายๆห้องต่อกันก็ต้องมานิยามคำว่าห้องก่อนห้องประกอบไปด้วยโดมิโนที่เป็นพื้นจะวางแนวตั้งแนวนอนอะไรยังไงก็ตามต้องมีพื้นนะครับที่เป็นตัวต่อโดมิโนตัวโดมิโนครับมีผนังสองด้านขึ้นไปจะเป็น2ด้าน3ด้าน4ด้าน8ด้านปิดไม่ปิดไม่ว่าขอให้มีผนัง2ด้านขึ้นไปมี2ด้านก็ถือว่าเป็นห้องแล้วนะครับถึงแม้มีโดมิโนปิดหน้าปิดหลังก็นับเป็นห้องนะครับและก็มีเพดานปิดผนังมิดชิดคือโดมิโนที่เป็นเพดานต้องวางระหว่างโดมิโนที่เป็นผนัง2ด้านนี้ถึงจะเป็นห้องครับมีพื้นผนัง2ด้านขึ้นไปอย่างตรงกลางเนี่ยเขาใช้ผนังร่วมกันก็นับเป็นห้องนะครับแล้วก็มีเพดานปิดมิดชิดห้องชั้นที่สูงขึ้นไปใช้เพดานของชั้นต่ำกว่าเป็นพื้นได้นะครับเช่นนี่ขึ้นไปไม่ต้องมีพื้นต่อใช้เพดานของต่ำกว่าเลยขึ้นไปขอแค่ไอ้ข้างล่างเนี่ยเพดานข้างล่างเนี่ยปิดมิดชิดก็คือประกบกันดีๆไม่มีช่องว่างนะครับก็เป็นชั้นที่ต่อได้คราวนี้ผมจัดมาหลายห้องครับบางกลุ่มก็หัวก้าวหน้ามากนะครับใช้ขนาดของห้องเล็กๆนะครับปิดโดมิโนเข้าหากันขนาดเข้าหากันเล็กๆอันนี้ไม่อนุญาตนะครับต้องมานิยามก่อนว่าขนาดของห้องหรือว่าสเปซผมจะเรียกว่าสเปซนะครับเท่ากับดินสอไม้ธรรมดาลอดผ่านได้ไอ้ดินสอไม้ที่น้องๆถือกันเนี่ยครับดินสอเนี่ยครับเป็นตัวตรวจสอบข้ามกลุ่มนะครับเราจะไปจิ้มในแต่ละห้องดูเลยนะครับว่าเฮ้ยห้องสเปซพอไหมมันนิยามเขาว่าสเปซก่อนสเปซหมายความว่าพื้นที่ระหว่างผนังต้องมีเพียงพอนะครับถึงแม้ว่าจะมีโดมิโนปิดหน้าปิดหลังเป็นประตูก็ตามนะครับแต่ข้างในมีสเปซเพียงพอก็นับเป็นห้องครับมีใครไม่เข้าใจเรื่องการสร้างห้องไหมครับผมจะค่อยๆไปทีช้าๆทีละสเต็ปนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างจากเมื่อกี้ออกแบบอันนี้สร้างจริงนะครับมีพื้นผนังสองด้านเพดานปิดมิดชิดเป็นห้องใหญ่ไม่ใหญ่แค่ไหนแล้วแต่กลุ่มของน้องจะวางแผนเลยครับวางแผนได้เลยครับขอให้แค่ดินสอไม้ธรรมดารอดผ่านได้มีสเปซเพียงพอนะครับโอเคการตรวจสอบก็ใช้ดินสอไม้ที่โรงแรมให้มาเลยนะครับไปตรวจสอบกลุ่มเราก่อนว่ากลุ่มเรามันผ่านไหมพอสร้างเสร็จก็ไปตรวจสอบกลุ่มชาวบ้านนะครับว่ากลุ่มชาวบ้านมันผ่านไหมมีพื้นมีผนังสองด้านมีเพดานไหมสเปซเพียงพอไหมแล้วก็นับจำนวนห้อง
ามชั้นตามกติกานะครับตามกติกาคราวนี้เมื่อมันเป็นบิสเนสเกมมันเป็นเกมแล้วมันเป็นบิสเนสครับผมก็เลยใช้วิชา financial management เล็กๆเข้าไปด้วยนะครับอันดับแรกครับน้องนะครับทุกๆทีมต้องตั้งราคาขายห้องตั้งราคาขายห้องนะครับห้องชั้นเดียวกันมีมูลค่าขายเท่ากันนะครับตั้งได้1ชั้นต่อ1ราคาเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดน้องสร้างห้องชั้นที่1 20ห้องนั่นคือตั้งราคาขายสมมุติตั้งราคาขายที่ 4.7 ล้านบาทต่อห้องไอ้20ห้องเนี้ยมันคือราคาขายเดียวกัน 4.7 ล้านบาทเท่ากันถึงแม้ว่าจะแยกตึกกันมันสามารถแยกตึกได้เพราะว่าน้องมีพื้นที่สเปซแล้วพื้นที่เราใช้ให้คุ้มแยกตึกกัน4ตึกชั้นที่1รวมกัน20ห้องก็ราคาเดียวกันหมดเลยไม่ได้แยกราคากันแยกตึกไม่เกี่ยวกับแยกราคาเพราะว่าราคาชั้นละเดียวกันมีใครงงตรงนี้ไหมครับ1ชั้นต่อ1ราคาในการตั้งราคาน้องก็เป็นคนตั้งราคาเองนะครับกำหนดราคาได้ตามใจชอบครับแต่มีให้เลือกแค่ 0.1 ล้านคือ 100,000 บาทนะครับ 0.1 นะครับถึง20ล้านบาทเท่านั้นถ้าคีย์เกินกว่านี้ระบบมันจะเตือนนะครับห้ามคีย์เกินกว่านี้นะครับแล้วถ้าตอนคีย์เข้าไปในเว็บนะครับให้คีย์แค่ 0.1 ถึง20ไม่ต้องไปคีย์20ก็คือ2กับ 0.7 ตัวไม่ต้องไปคีย์นะครับไม่ต้องไปคีย์นะครับมันจะเกิดเออร์เรอร์นะครับเกิดเออร์เรอร์ขึ้นเพราะว่าหน่วยมันเป็นล้านบาทแล้วคีย์แค่เลข2หลักกับจุดต้นทุนยม1ตำแหน่งก็พอมีใครงงเรื่องการตั้งราคาห้องมั้ยครับมีมั้ยครับถ้าไม่มีจะไปต่อครับนะครับมันเป็นเล็กมันยาวยาวมากนะตั้งแต่ 0.1 ล้านถึง20ล้านนะครับข้อแม้เดียวคือตั้งจุดทศนิยมได้1ตำแหน่งต่อชั้นเท่านั้นทุกชั้นก็1ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมี 15.7 นะครับชั้นแรกอาจจะเป็น20ล้านชั้นที่2อาจจะเป็น 19.7 ชั้นที่3อาจจะเป็น5ล้านเฉยๆนี้ได้หมดนะครับได้หมดครับตั้งราคาตามนี้นะครับผมลองตั้งดูไอ้ตึกที่ผมจะสร้างเนี่ยผมก็ลองตั้งดูนะผมตั้งดูว่าชั้นที่1ผมตั้งสูงเลย 4.2 ล้านชั้นที่2 2.7 ล้านชั้นที่3 3.4 ล้านอันนี้ที่ผมตั้งไว้แล้วผมก็ลงมือทำสร้างตึกตามที่ผมออกแบบปั๊บผมก็ได้ประมาณนี้วิธีการนับนะครับเราก็นับห้องก่อนนะครับนับชั้นที่1ก่อน1 2 3 4 5 6มีพื้นผนัง2ด้านเพดานครบต่อไปครับ7มีพื้นผนัง2ด้านเพดานปิดมิดชิดข้างหลังเปิดไม่เป็นไรนับเป็นห้องนะครับขอให้มีเพดานอย่างเงี้ยปิดมิดชิดระหว่างผนัง2ด้านมาดู8มีคำถามว่าท่านไอ้8เนี่ยนับห้องเลยเหรอนับเพราะว่ามีพื้นผนังสองด้านเพดานปิดข้างหลังมันกรณีเดียวกันกับกลุ่ม7ไอ้ห้องที่7นะครับเป็นห้องที่8เพราะฉะนั้นอันนี้8นับ8นะครับมาดูห้องเจ้าปัญหาห้องเจ้าปัญหาบอกว่าตอนที่มีคนตรวจสอบตึกนี้เขาบอกว่าอาจารย์มันมีสเปซเพดานปิดไม่มิดทั้งหน้าและหลังอันนี้ไม่นับห้องไม่นับห้องนะครับอันนี้วิธีการนับห้องนะนับห้องนะอันนี้เพราะฉะนั้นชั้นที่1มีทั้งหมด8ห้องวิธีการนับ8ห้องนะครับต่อไปชั้นที่2 1 2ไม่มีเพดานไม่มีเพดาน3ชั้นที่2ตั้งได้3ห้องนะครับตรวจสอบก็จะไปตรวจสอบแล้วขี่เข้าไปในระบบตอนที่สร้างเสร็จขี่เข้าไปในระบบครับผมก็ขี่เข้าไปในระบบชั้นที่1 8ห้องห้องละ 4.2 ห้องที่2 3ห้องห้องละ 2.7ข้อที่3ผมสร้างไม่ทันในสิบนาทีผมสร้างไม่ทันผมก็ได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อตึกเมื่อตะกี้นะครับถ้าขายได้ผมจะได้เงินมา 41.7 ล้านวงเล็บไว้ก่อนว่าถ้าขายได้นะครับมาตรงนี้มีวิธีการนับห้องวิธีการตั้งราคาวิธีการกรอกข้อมูลเล็กๆมีใครสงสัยอะไรไหมครับมาดูที่รายจ่ายบ้างมันเป็นพิเศษเกมอ่ะมันต้องมีการบริหารต้นทุนนะกลุ่มของน้องๆต้องบริหารต้นทุนนะครับมีต้นทุนให้ทั้งหมด7ตัวมันแบกรับไว้อยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้าง
ผมเรียนตามต้นทุนของวัตถุการบริหารจัดการเลยนะครับมีแมนแมชชีนแมทเทียลแมทตอนมีมาร์เก็ตมีแลนด์มีแท็กเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการของเกมมาดูทีละตัวครับตัวแรกแมนจำนวนคนในทีมมีกี่คนมีต้นทุนคนละ1ล้านบาทน้องที่ตอบไปแล้วนี่มี9คนก็9ล้านมี8คนก็8ล้านมี10คนก็10ล้านเป็นต้นทุนการบริหารจัดการนะครับเป็นต้นทุนนะครับแมนนะครับคือจำนวนคนสมาชิกในคนในทีมที่มาตะกี้กรอกไปแล้วนะครับต่อไปแมททีเรียลไอ้น้องนี่แมททีเรียลนะครับจำนวนโดมิโนสุดท้าย1กล่องมี55ตัวต้นทุนกล่องละ11ล้านบาทมีให้เลือกแค่3กล่องเท่านั้นคือน้องจะเลือกรอบนี้1กล่องรอบต่อไป2กล่องรอบต่อไป3กล่องก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องเก็บโดมิโนทุกรอบนะครับมีต้นทุนให้นะครับมีแค่3กล่องเท่านั้นถามกล่องเท่านั้นไม่ต้องขอเพิ่มเพราะว่าไม่มีให้ระบบมีแค่นี้นะครับมี3กล่องเท่านั้นนะครับบริหารจัดการดีๆต่อไปแมชชีนเราไม่ได้มีแมชชีนอะไรที่ลดเลื่อนหรือว่าทำการนะครับเราใช้มือของในทีมนี่แหละแมชชีนก็คือมือนะครับมือที่ที่น้องจะวางแผนกันว่าจะใช้กี่มือในการจับตัวโดมิโนตั้งแต่ลำเลียงเลยนะลำเลียงเข้าไปหาผลิตเป็นคนก่อสร้างนี้แล้วแต่ออกแบบนะครับแต่มีต้นทุนนะผมจะแจกริสแบนนะครับให้เฉพาะมือที่จับโดมิโนเท่านั้นมีต้นทุนอยู่ข้างละ1ล้านบาทอาจารย์คนหนึ่งมี2มือแต่ใช้มือเดียวอ่ะได้ก็ไม่ได้บาอะไรก็ใช้มือเดียวก็ใช้ข้างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอาจารย์กลุ่มเรามี8คนเราใช้16มือเลยอ๋อยินดีเลยครับก็แบกรับต้นทุนกันไปแบกรับต้นทุนกันไปนะครับจะใช้2คน2มือใช้2คน3มือใช้2คน4มือก็ได้แต่ถ้าใช้2คน6มือก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราคงไม่ได้เอาเท้าขึ้นมาต่อใช่ไหมครับประมาณนี้นะ1ล้านบาทครับต้นทุนต่อไปเมธอดวิธีการออกแบบก็แล้วแต่ท่านเลยครับอันนี้ไม่มีใครจ่ายออกแบบกันตามอัธยาศัยนะภายใน30นาทีนี้นะเราสร้างภายใน10นาทีตามแบบนะมาตรงนี้คริติคอลพอยต์นะครับการดอกจันทร์3ดอกขีดไฮไลท์5เส้นมาร์เก็ตติ้งนะครับต้นทุนมาร์เก็ตติ้งนะครับอยากให้น้องตั้งใจฟังตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นผลชี้ขาดของรอบที่แล้วเป็นผลชี้ขาดแพ้ชนะตั้งแต่รอบคือทุกๆรอบที่ผมจัดอะมาร์เก็ตติ้งเป็นผลชี้ขาดเสมอแต่ไม่ใช่ว่าต้องแบบมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวแล้วเป็นคนชนะนะรอบที่แล้วเขายืนยันกันมาแล้วว่าไม่จำเป็นเขายืนยันกันมาแล้วนะครับมาร์เก็ตติ้งคือต้นทุนที่น้องต้องบริหารจัดการนะเป็นงบประมาณการตลาด5รูปแบบเพื่อให้ลูกค้ามาสนใจตึกหรือว่าโครงการของน้องเพราะตอนนี้มีทั้ง10โครงการเนี่ยก็ต้องดึงลูกค้าให้หน่อยนะในแต่ละสถานการณ์นะมีอะไรบ้างเซลแมนแอดก็คือสิ่งพิมพ์ทีวีเซเลบนะครับที่นี่มีใครมีเซเลบไหมครับมีใครเป็นเซเลบเล็บขุดเล็บคุดเล็บนู่นนี่นั่นนะครับมีไหมครับแล้วก็มีโซเชียลมีเดียมี5รูปแบบการทำการตลาดซึ่งแต่ละรูปแบบมีปัจจัยหรือเกณฑ์ไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องของที่ดินที่เมื่อตะกี้จับฉลากไปแหละที่ดินนะครับที่ดินเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีรอบที่แล้วมีคนถามว่าอาจารย์ครับผมจับได้ที่ดินราคาสูงมากเลยมันเป็นต้นทุนนะอาจารย์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ผมก็บอกว่าแต่ว่าไอ้ต้นทุนราคาสูงเนี่ยมันกลับไปคิดเป็นค่าที่ทำให้น้องเนี่ยมีกำลังใช้มีเป็นปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าจะเดินเข้ามาหาน้องได้ง่ายกว่ากลุ่มหลังๆนะครับพอดีว่าไม่มีคนจับได้กลุ่มหลังนะครับกลุ่มหลังเนี่ยมีมูลค่า40ล้านเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบก็เหมือนว่าซอยนึงนะครับไอ้ที่ดินหน้าปากซอยมันราคา70ล้านคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องโฆษณาก็มีคนเห็นแต่ไอ้40ล้านอยู่ท้ายซอยเนาะค
คนเดินผ่านไปผ่านมาปากซอยมันก็ไม่ได้เข้าไปท้ายซอยครับมันก็ต้องมีกลวิธีทางการเรียกลูกค้าเข้ามาเช่นต้องทำการตลาดโน่นนี่นั่นเพื่อให้มีคนมาซื้อตึกของน้องมากกว่าเดิมมากกว่า70ล้านเพราะฉะนั้นน้องที่จับได้ต้นทุน70ล้านไปเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับพวกนี้คือต้นทุนหมดเลยนะ70ล้านเป็นต้นทุนนะครับก็ต้องอย่าได้เสียใจอย่าได้เสียใจนะเพราะว่านี่คือ success factor 1นะครับ1 success factor นะครับเท่านั้นนะครับต่อข้อนี้อันนี้สำคัญมากขออนุญาตวงเล็บวงซอไว้นะครับการตลาด5ตัวที่ต้องเทงบประมาณเข้าไปบวกกับที่ดินที่น้องจับฉลากไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ2ตัวนี้ที่ในการตลาดกับที่ดินในระบบจะไปคำนวณเป็นค่าหนึ่งครับเราเรียกว่าค่าbranding score branding score ให้ในระบบในเกมนะมันจะคำนวณ branding score ให้นะครับใครที่มี branding score สูงสูงก็มีโอกาสที่จะเรียกลูกค้ามาซื้อตึกเราได้มากกว่า branding score ต่ำๆนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดของเกมเลยนะครับคีย์เวิร์ดของเกมก็คอนโทรลบริหารต้นทุนกับการตลาดดีๆนะครับตัวสุดท้ายต้นทุนตัวสุดท้ายมีทั้ง7ตัวนะครับแมนแมชชีนแมทเทอเรียลเมทอดมาร์เก็ตติ้งแลนด์ตัวสุดท้ายครับถ้าน้องสร้างตึกขึ้นมาขายได้กำไรต้องเสียภาษีครับภาษี 10% คืนภาครัฐไปเป็นต้นทุนนะ 10% เป็นต้นทุนนะครับผมเพราะเลยว่าแมนคนกี่คน1ล้านบาทแมทเทอเรียลใช้กี่กล่องของ11ล้านแมชชีนค่าละ1ล้านเมทอดและตัววางแผนมาร์เก็ตติ้งก็ประมาณการตลาดที่เทเข้าไป5แบบแลนด์ต้นที่ต่างกันแท็กภาษีนิติบุคคล 10% มาถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรยังไงไหมครับมีไหมครับโอเคมาดูนี่ฝั่งเรานะฝั่งบริหารต้นทุนก็คือฝั่งเรานะมาดูกติกาบ้างคือจะให้มีความเมามันในการเล่นเกมมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าทุกทีมอยากชนะก็ต้องบอกกติกากันก่อนว่าวิธีที่ทำให้แต่ละทีมชนะได้มันก็มีหลายปัจจัยปัจจัยหลักก็คือคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้านะครับลูกค้าคือลูกค้าในระบบจะเป็นคนโยนลูกค้าเข้ามาให้นะครับลูกค้าจะมีลูกค้า1คนจะเลือกซื้อห้อง1ห้องเท่านั้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับตัวต่อไปคือ situational guard นะครับเราเล่นทั้งหมด3รอบนะครับผมขออนุญาตขอหัวหน้ามีหัวหน้าเซกของที่นี่ไหมครับมีหัวหน้าเซกไหมครับอ๋อนายมีหัวหน้าเซกนะครับหัวหน้าเซกนะครับต้องมาจับนะครับไพ่สถานการณ์ว่ารอบที่1มีจำนวนประชากรที่จะสนใจที่จะมาซื้อห้องกี่คนมีตั้งแต่100คน100คนก็มีโอกาสที่ห้องจะขายได้ประมาณ100ห้องเนาะไม่เกินนี้หรอกไม่เกิน100ห้องนะครับจนกระทั่ง 1,000 คนมันเหมือนสภาวะเศรษฐกิจนะครับถ้าน้องจับได้100คนก็เศรษฐกิจทุกกลุ่มครับต้องสร้างตึกโดมิโนที่มีกำไรสะสมสูงที่สุดเราเล่นกัน3รอบนะครับ3รอบนะครับเอากำไรสะสมสูงที่สุดนะครับมีเวลาในการวางแผน30นาทีโดยประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็เวลาในการลงมือทำนะครับคือ30นาทีนะหมายความว่าอธิบายกติกาเสร็จนะครับแต่ละรอบนะครับเช่นอธิบายกติกาเสร็จรอบนี้บ่าย 3:30 พอกินเบรกเสร็จมากลับมาจะเริ่มวางแผน30นาทีในช่วงวางแผนก็วางแผนกันเลยครับคุยกันเลยครับว่าใครจะเป็นคนต่อเป็นคนพันลีนใครเป็นคนทำนู่นทำนี่จากนั้นต้องมีคนหนึ่งคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบต้องภายในเวลา30นาทีนี้ด้วยนะครับผมจะอธิบายวิธีการคีย์ข้อมูลให้นะครับว่าคีย์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบในการรัน30นาทีจากนั้นนะครับผมจะแจกโดมิโนกับอุปกรณ์เสริมให้ทุกทีมตามที่ท่านขอมานะครับเพราะมันต้องใช้วัตถุวิโนในการรันเนาะจากนั้นครับเราจะเริ่มรันพร้อมๆกันนะครับก่อนจะรันก็ต้องละเลงวัตถุวิโนที่ซ้อมให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าต่อแล้วก็ต่อเลยไม่ใช่นะครับเราจะเริ่มทำจริง10นาทีนั่นคือเวลาในการสร้างตึกจริงแค่
่10นาทีเท่านั้น10นาทีเท่านั้นนะครับพอ10นาทีเสร็จปั๊บนะครับฝ่ายตรวจสอบของทีมเราก็จะตรวจสอบทีมเราครับก็จะจดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจดว่าชั้นแต่ละชั้นมีกี่ห้องเพื่อจะเอามาคำนวณเข้าไปในระบบอีกทีนึงนะครับพอจบ10นาทีก็ต้องรีพอร์ตครับก็ต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบเหมือนกันตรวจสอบนะครับตรวจสอบนะครับก็ต้องข้ามกลุ่มไปตรวจสอบกลุ่มเพื่อนบ้านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราสร้างตึกด้วยโดมิโนกติกาของมันก็คือตึกก็ต้องประกอบไปด้วยห้องนะครับห้องนะครับห้องหลายๆห้องต่อกันก็ต้องมานิยามคำว่าห้องก่อนห้องประกอบไปด้วยโดมิโนที่เป็นพื้นจะวางแนวตั้งแนวนอนอะไรยังไงก็ตามต้องมีพื้นมีพื้นนะครับที่เป็นตัวต่อโดมิโนตัวโดมิโนครับมีผนัง2ด้านขึ้นไปจะเป็น2ด้าน3ด้าน4ด้าน8ด้านปิดไม่ปิดไม่ว่าขอให้มีผนัง2ด้านขึ้นไปมี2ด้านก็ถือว่าเป็นห้องแล้วนะครับถึงแม้มีโดมิโนปิดหน้าปิดหลังก็นับเป็นห้องนะครับและก็มีเพดานปิดผนังมิดชิดมิดชิดคือโดมิโนที่เป็นเพดานต้องวางระหว่างโดมิโนที่เป็นผนัง2ด้านนี้ถึงจะเป็นห้องถึงจะเป็นห้องครับมีพื้นผนังสองด้านขึ้นไปอย่างตรงกลางเนี้ยเขาใช้ผนังร่วมกันก็นับเป็นห้องนะครับนับเป็นห้องนับเป็นห้องนะครับแล้วก็มีผนังปิดมิดชิดห้องชั้นที่สูงขึ้นไปใช้เพดานของชั้นต่ำกว่าเป็นพื้นได้นะครับเช่นนี่ขึ้นไปไม่ต้องมีพื้นต่อใช้เพดานของต่ำกว่าเลยขึ้นไปขอแค่ไอ้ข้างล่างเนี่ยเพดานข้างล่างเนี่ยปิดมิดชิดก็คือประกบกันดีๆไม่มีช่องว่างนะครับก็เป็นชั้นที่ต่อได้คราวนี้ผมจัดมาหลายรอบครับบางกลุ่มก็หัวก้าวหน้ามากนะครับใช้ขนาดของห้องเล็กๆนะครับปิดโดมิโนเข้าหากันผนังเข้าหากันเล็กๆอันนี้ไม่อนุญาตนะครับต้องมานิยามแบบว่าขนาดของห้องหรือว่าสเปซผมจะเรียกว่าสเปซนะครับเท่ากับดินสอไม้ธรรมดาลอดผ่านได้ไอ้ดินสอไม้ที่น้องๆถือนะเนี่ยครับดินสอเนี่ยครับเป็นตัวตรวจสอบข้ามกลุ่มนะครับจะเราจะไปจิ้มในแต่ละห้องดูเลยนะครับว่าเฮ้ยห้องสเปซพอไหมมันนี่ยังเขาว่าสเปซก่อนสเปซหมายความว่าพื้นที่ระหว่างผนังพื้นที่ระหว่างผนังต้องมีเพียงพอต้องมีเพียงพอนะครับถึงแม้ว่าจะมีโดมิโนปิดปิดหน้าปิดหลังเป็นประตูก็ตามนะครับแต่ข้างในมีสเปซเพียงพอก็นับเป็นห้องเป็นห้องครับมีใครไม่เข้าใจเรื่องการสร้างห้องไหมครับผมจะค่อยๆไปทีช้าๆทีละสเต็ปนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างจากเมื่อตะกี้ออกแบบอันนี้สร้างจริงนะครับมีพื้นผนังสองด้านเพดานปิดมิดชิดเป็นห้องใหญ่ไม่ใหญ่แค่ไหนแล้วแต่กลุ่มของน้องจะวางแผนเลยครับวางแผนได้เลยครับขอให้แค่ดินสอไม้ธรรมดารอดผ่านได้มีสเปซเพียงพอนะครับโอเคการตรวจสอบก็ใช้ดินสอไม้ที่โรงแรมให้มานี่แหละครับไปตรวจสอบกลุ่มเราก่อนว่ากลุ่มเรามันผ่านไหมพอสร้างเสร็จก็ไปตรวจสอบกลุ่มชาวบ้านนะครับว่ากลุ่มชาวบ้านมันผ่านไหมมีพื้นมีผนังสองด้านมีเพดานไหมสเปซเพียงพอไหมแล้วก็นับจำนวนห้องตามฐานตามกติกานะครับตามกติกาคราวนี้เมื่อมันเป็นบิสเนสเกมมันเป็นเกมแล้วมันเป็นบิสเนสครับผมก็เลยใช้วิชา financial management เล็กๆเข้าไปด้วยนะครับอันดับแรกครับน้องนะครับทุกทีมต้องตั้งราคาขายห้องตั้งราคาขายห้องนะครับห้องชั้นเดียวกันมีมูลค่าขายเท่ากันนะครับตั้งได้1ชั้นต่อ1ราคาเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดน้องสร้างห้องชั้นที่1 20ห้องนั่นคือตั้งราคาขายสมมติตั้งราคาขายที่ 4.7 ล้านบาทต่อห้องไอ้20ห้องเนี้ยมันคือราคาขายเดียวกัน 4.7 ล้านบาทเท่ากันถึงแม้ว่าจะแยกตึกกันมันสามารถแยกตึกได้เพราะว่าน้องมีพื้นที่สเปซแล้วพื้นที่เราใช้คุ้มแยกตึกกัน4ตึกชั้นที่1รวมกัน20ห้องก็ราคาเดียวกันหมดเลยไม่ได้แยกราคากันแยกตึกไม่เกี่ยวกับแยกราคาเพราะว่าราคาชั้นละเดียวกันมีใครงงตรงนี้ไหมครับ1ชั้นต่อ1ราคาในการตั้งราคาน้องก็เป็นคนตั้งราคาเองนะครับกำหนดราคาได้ตามใจชอบครับแต่มีให้เลือกแค่ 0.1 ล้านคือ 100,000 บาทนะครับ 0.1 นะครับถึง20ล้านบาทเท่านั้น
ถ้าคีย์เกินกว่านี้ระบบมันจะเตือนนะครับห้ามคีย์เกินกว่านี้นะครับแล้วถ้าตอนคีย์เข้าไปในเว็บนะครับให้คีย์แค่ 0.1 ถึง 20ไม่ต้องไปคีย์20ก็คือ2กับ 0.7 ตัวไม่ต้องไปคีย์นะครับไม่ต้องไปคีย์นะครับมันจะเกิดเออร์เรอร์นะครับเกิดเออร์เรอร์ขึ้นเพราะว่าหน่วยมันเป็นล้านบาทแล้วคีย์แค่เลข2หลักกับจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็พอมีใครงงเรื่องการตั้งราคาห้องไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีจะไปต่อครับนะครับมันเว้นเล็กมันจะยาวมากนะตั้งแต่ 0.1 ล้านถึง 20 ล้านนะครับข้อแม้เดียวคือตั้งจุดทศนิยมได้1ตำแหน่งต่อชั้นเท่านั้นทุกชั้นก็1ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมี 15.7 นะครับชั้นแรกอาจจะเป็น20ล้านชั้นที่2อาจจะเป็น 19.7 ชั้นที่3อาจจะเป็น5ล้านเฉยๆนี้ได้หมดนะครับได้หมดครับตั้งราคาตามนี้นะครับผมลองตั้งดูไอ้ตึกที่ผมจะสร้างเนี่ยผมก็ลองตั้งดูนะผมตั้งดูว่าชั้นที่1ผมตั้งสูงเลย 4.2 ล้านชั้นที่2 2.7 ล้านชั้นที่3 3.4 ล้านอันนี้ที่ผมตั้งไว้แล้วผมก็ลงมือทำสร้างตึกตามที่ผมออกแบบปั๊บผมก็ได้ประมาณนี้วิธีการนับนะครับเราก็นับห้องก่อนนะครับนับชั้นที่1ก่อน1 2 3 4 5 6มีพื้นผนัง2ด้านเพดานครบต่อไปครับ7มีพื้นผนัง2ด้านเพดานปิดมิดชิดข้างหลังเปิดไม่เป็นไรนับเป็นห้องนะครับขอให้มีเพดานอย่างเงี้ยปิดมิดชิดระหว่างผนัง2ด้านมาดู8มีคำถามว่าท่านไอ้8เนี่ยนับห้องเลยเหรอนับเพราะว่ามีพื้นผนัง2ด้านเพดานปิดข้างหลังมันกรณีเดียวกันกับกลุ่ม7ไอ้ห้องที่7นะครับเป็นห้องที่8เพราะฉะนั้นอันเนี้ย8นับ8นะครับมาดูห้องเจ้าปัญหาห้องเจ้าปัญหาบอกว่าตอนที่มีคนตรวจสอบตึกนี้เขาบอกว่าอาจารย์มันมีสเปซเพดานปิดไม่มิดทั้งหน้าและหลังอันนี้ไม่นับห้องไม่นับห้องนะครับอันนี้วิธีการนับห้องนะนับห้องนะอันนี้เพราะฉะนั้นชั้นที่1มีทั้งหมด8ห้องวิธีการนับ8ห้องนะครับต่อไปชั้นที่2 1 2ไม่มีเพดานไม่มีเพดาน3ชั้นที่2ตั้งได้3ห้องนะครับตรวจสอบก็จะไปตรวจสอบทันทีเข้าไปในระบบตอนที่สร้างเสร็จสร้างเสร็จขี่เข้าไปในระบบครับผมก็ขี่เข้าไปในระบบชั้นที่1 8ห้องห้องละ 14.2 ห้องที่2 3ห้องห้อง 2.7 ห้องที่3ผมสร้างไม่ทันใน10นาทีผมสร้างไม่ทันผมก็ได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเมื่อกี้นะครับถ้าขายได้ผมจะได้เงินมา 41.7 ล้านวงเล็บไว้ก่อนว่าถ้าขายได้ถ้าขายได้นะครับมาตรงนี้มีวิธีการนับห้องวิธีการตั้งราคาวิธีการกรอกข้อมูลเล็กๆมีใครสงสัยอะไรไหมครับมาดูที่รายจ่ายบ้างมันเป็นพิเศษเกมอ่ะมันต้องมีการบริหารต้นทุนนะกลุ่มของน้องๆต้องบริหารต้นทุนนะครับมีต้นทุนให้ทั้งหมด7ตัวมันแบกรับไว้อยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างผมเรียนตามต้นทุนของวัตถุการบริหารจัดการเลยนะครับมีแมนแมชชีนแมทเทียลเมทอดมีมาร์เก็ตมีแลนด์มีแท็กเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการของเกมมาดูทีละตัวครับตัวแรกแมนจำนวนคนในทีมมีกี่คนมีต้นทุนคนละ1ล้านบาทน้องที่กรอกไปแล้วนี่มี9คนก็9ล้านมี8คนก็8ล้านมี10คนก็10ล้านเป็นต้นทุนการบริหารจัดการนะครับเป็นต้นทุนนะครับแมนนะครับคือจำนวนคนสมาชิกในคนในทีมที่มันตะเกียบกรอกไปแล้วนะครับต่อไปแมทเทียลไอ้น้องนี่แมทเทียลนะครับจำนวนโดมิโนที่ขาย1กล่องมี55ตัวต้นทุนกล่องละ11ล้านบาทมีให้เลือกแค่3กล่องเท่านั้นคือน้องจะเลือกรอบนี้1กล่องรอบต่อไป2กล่องรอบต่อไป3กล่องก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องเก็บโดมิโนทุกรอบนะครับมีต้นทุนให้นะครับมีแค่3กล่องเท่านั้น3กล่องเท่านั้นนะไม่ต้องขอเพิ่มเพราะว่าไม่มีให้ระบบมีแค่นี้นะครับมี3กล่องเท่านั้นนะบริหารจัดการดีๆต่อไปแมชชีนเราไม่ได้มีแมชชีนอะไรที่ลดเลื่อนหรูอลังการนะครับเราใช้มือของเด็กทีนี่แหละแมชชีนก็คือมือนะครับมือที่น้องจะวางแผนกันว่าจ
แต่ใช้กี่มือในการจับตัวโดมิโนตั้งแต่ลำเลียงเลยนะลำเลียงเข้าไปหาผลิตเป็นคนก่อสร้างนี้แล้วแต่ออกแบบนะครับแต่ในต้นทุนนะผมจะแจกริสแบนนะครับให้เฉพาะมือที่จับโดมิโนเท่านั้นมีต้นทุนอยู่ข้างละ1ล้านบาทอาจารย์คนนึงมี2มือแต่ใช้มือเดียวอ่ะอ๋อได้ก็ไม่ได้บาอะไรก็ใช้มือเดียวก็ใช้ข้างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอาจารย์กลุ่มเรามี8คนเราใช้16มือเลยอ๋อยินดีเลยครับก็แบ่งรับต้นทุนกันไปแบ่งรับต้นทุนกันไปนะครับจะใช้2คน2มือใช้2คน3มือใช้2คน4มือก็ได้แต่ถ้าใช้2คน6มือก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยครับเราคงไม่ได้เอาเท้าขึ้นมาต่อใช่มั้ยครับประมาณนี้นะ1ล้านบาทครับต้นทุนต่อไปเมธอดวิธีการออกแบบก็แล้วแต่ท่านเลยครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายออกแบบกันตามอัธยาศัยนะภายใน30นาทีนี้นะเราสร้างภายใน10นาทีตามแบบนะมาตรงนี้คริติคอลพอยต์นะครับกาดอกจันทร์3ดอกขีดไฮไลท์5เส้นมาร์เก็ตติ้งนะครับต้นทุนมาร์เก็ตติ้งนะครับอยากให้น้องตั้งใจฟังตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นผลชี้ขาดของรอบที่แล้วเป็นผลชี้ขาดแพ้ชนะตั้งแต่รอบคือทุกรอบที่ผมจัดอะมาร์เก็ตติ้งเป็นผลชี้ขาดเสมอแต่ไม่ใช่ว่าต้องแบบมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวแล้วเป็นจะคนชนะนะรอบที่แล้วเขายืนยันกันมาแล้วว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นเขายืนยันกันมาแล้วนะครับมาร์เก็ตติ้งคือต้นทุนที่น้องต้องบริหารจัดการนะเป็นงบประมาณการตลาด5รูปแบบเพื่อให้ลูกค้ามาสนใจตึกหรือว่าโครงการของน้องเพราะตอนนี้มีทั้ง10โครงการเนี่ยก็ต้องดึงลูกค้าให้หน่อยนะในแต่ละสถานการณ์นะมีอะไรบ้างเซลแมนแอดก็คือสิ่งพิมพ์ทีวีเซเลบนะครับที่นี่มีใครมีเซเลบไหมครับมีใครเป็นเซเลบเล็บขุดเล็บคุดเล็บนู่นนี่นั่นนะครับมีไหมครับแล้วก็มีโซเชียลมีเดียมี5รูปแบบการทำการตลาดซึ่งแต่ละรูปแบบมีปัจจัยหรือเกณฑ์ไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องของที่ดินที่เมื่อตะกี้จับฉลากไปอะไรที่ดินนะครับที่ดินเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าsuccess factor ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีรอบที่แล้วมีคนถามว่าอาจารย์ครับผมจับได้ที่ดินราคาสูงมากเลยมันเป็นต้นทุนนะอาจารย์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ผมก็บอกว่าแต่ว่าไอ้ต้นทุนราคาสูงเนี่ยมันกลับไปคิดเป็นค่าที่ทำให้น้องเนี่ยมีกำลังใช้มีเป็นปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าจะเดินเข้ามาหาน้องได้ง่ายกว่ากลุ่มหลังๆนะครับพอดีว่าไม่มีคนจับได้กลุ่มหลังนะครับกลุ่มหลังเนี่ยมีมูลค่า40ล้านเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบก็เหมือนว่าซอยนึงนะครับไอ้ที่ดินหน้าปากซอยมันราคา70ล้านคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องโฆษณาก็มีคนเห็นแต่ไอ้40ล้านอยู่ท้ายซอยอยู่ท้ายซอยเนาะคนเดินผ่านไปผ่านมาปากซอยมันก็ไม่ได้เข้าไปท้ายซอยครับมันก็ต้องมีกลวิธีทางการเรียกลูกค้าเข้ามาเช่นต้องทำการตลาดนู่นนี่นั่นเพื่อให้มีคนมาซื้อตึกของน้องมากกว่าเดิมมากกว่าไอ้70ล้านเพราะฉะนั้นน้องที่จับได้ต้นทุน70ล้านไปเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับพวกนี้คือต้นทุนหมดเลยนะครับ70ล้านเป็นต้นทุนนะครับก็ต้องอย่าได้เสียใจอย่าได้เสียใจนะเพราะว่านี่คือ success factor 1นะครับ1 success factor นะครับเท่านั้นนะครับต่อตัวนี้อันนี้สำคัญมากขออนุญาตวงเล็บวงตอไว้นะครับการตลาด5ตัวที่ต้องเทงบประมาณเข้าไปบวกกับที่ดินที่น้องจับฉลากไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ2ตัวนี้ที่ในการตลาดกับที่ดินในระบบจะไปคำนวณเป็นค่าหนึ่งครับเราเรียกว่าค่า branding score branding score ให้ในระบบในเกมนะมันจะคำนวณ branding score ให้นะครับใครที่มี branding score สูงๆก็มีโอกาสที่จะเรียกลูกค้ามาซื้อตึกเราได้มากกว่า branding score ต่ำๆนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดของเกมเลยนะครับคีย์เวิร์ดของเกมเราต้องคอนโทรลบริหารต้นทุนกับการตลาดดีๆนะครับตัวสุดท้าย
ต้นทุนสุดท้ายมีทั้ง7ตัวนะครับ Man Machine Material Method Marketing Land ตัวสุดท้ายครับถ้าน้องสร้างตึกขึ้นมาขายได้ได้กำไรต้องเสียภาษีครับภาษี 10% คืนภาครัฐไปเป็นต้นทุนนะ 10% เป็นต้นทุนนะครับผมอ่ะต้นทุนก็แมนคนกี่คน1ล้านบาทแมทเทียลใช้กี่กล่อง211ล้านแมชชีนค่าก็1ล้านเป็นต่อระดับวางแผนมาร์เก็ตติ้งงบประมาณการตลาดที่เทเข้าไป5แบบแลนต้นทุนที่ต่างกันแท็กภาษีนิติบุคคล 10% มาถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรยังไงมั้ยครับมีมั้ยครับมีมั้ยครับมาดูนี่ฝั่งเรานะฝั่งบริหารต้นทุนก็คือฝั่งเรานะมาดูกติกาบ้างคือจะให้มีความเมามันในการเล่นเกมมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าทุกทีมอยากชนะก็ต้องบอกกติกากันก่อนว่าวิธีที่ทำให้แต่ละทีมชนะได้มันก็มีหลายปัจจัยปัจจัยหลักก็คือคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้านะครับลูกค้าคือลูกค้าในระบบจะเป็นคนโยนลูกค้าเข้ามาให้นะครับลูกค้าจะมีลูกค้า1คนจะเลือกซื้อห้อง1ห้องเท่านั้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับตัวต่อไปคือ situational guard นะครับเราเล่นทั้งหมด3รอบ3รอบนะครับผมขออนุญาตขอหัวหน้ามีหัวหน้าเซกของที่นี่มั้ยครับหัวหน้าเซกมั้ยครับอ๋อนายมีหัวหน้าเซกนะครับหัวหน้าเซกนะครับต้องมาจับนะครับไพ่สถานการณ์ว่ารอบที่1มีจำนวนประชากรที่จะสนใจที่จะมาซื้อห้องกี่คนมีตั้งแต่100คน100คนก็มีโอกาสที่ห้องจะขายได้ประมาณ100ห้องเนาะไม่เกินนี้หรอกไม่เกิน100ห้องนะครับจนกระทั่ง 1,000 คนมันเหมือนสภาวะเศรษฐกิจนะครับถ้าน้องจับได้100คนก็เศรษฐกิจแน่นอนก็ต้องกลยุทธ์เพื่อจะสอดรับกับเศรษฐกิจนั้นถ้าพันคนโอ้เศรษฐกิจดีเลยพันคนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพันคนจะซื้อห้องทั้งพันคนมันก็มีปัจจัยอีกหลายปัจจัยนะครับตอนนี้ให้น้องๆจะให้หัวหน้าเสกเป็นคนจับนะครับแล้วขออีก2ท่านมาจับอีก2รอบนะครับหัวหน้าเสกจับรอบแรกก่อนนะเชิญครับโอเคเบื้องหลังการถ่ายทำของลูกค้านะครับขออนุญาตเงียบเสียงว่ามันสำคัญมากและจำเป็นมากกับชัยชนะของแต่ละทีมลูกค้าก็เหมือนเราๆท่านๆนี่นะครับมีกำลังซื้อไม่เหมือนกันกำลังซื้อไม่เหมือนกันนะครับ1รอบเศรษฐกิจเช่นรอบแรก 1,000 คนมีทุกช่วงการซื้อมีทุกช่วงการซื้อช่วงการซื้อมีทั้งหมด20ช่วงตั้งแต่ช่วง1ถึง2 3ถึง20ช่วงช่วง1ก็คือลูกค้าจะซื้อห้องที่ตั้งราคาขาย 0.1 ถึง1ล้านเท่านั้นนะครับช่วง2คือลูกค้าจะซื้อห้องที่มีการตั้งราคาขาย